ฉันไม่คิดว่าการทำอาหารมันจะเหนื่อยขนาดนี้ว้าวนี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยมันมีรสชาติเหมือนฉันได้ทานข้าวที่บ้านเลยอะแม้แต่อาหารที่ดีก็ไม่ทำให้นายหุบปากได้เลยเนี่ยฝันของฉันกำลังถูกหลอกหลอนด้วยเสียงของลูกเจ้าหญิงเฮ้ยพวกเขาบ้าไปแล้วเหรอพวกเขาเพิ่มจำนวนเงินเป็น5เท่าและยืนยันให้ฉันรับค่าคอมมิชชั่นด้วยเหรอเนี่ยทำไมพวกเขาถึงได้น่ารำคาญอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยช่างเถอะฉันควรรีบทำหน้าที่ที่นี่ให้เสร็จเร็วฉันต้องไปหายิ่งชิงทีหลังช่างน่ารำคาญจริงๆจุนเย่เธอปฏิเสธอีกแล้ว5เท่าของจำนวนเงินนั้นมันไม่เพียงพอใช่ไหมเงินก็เพิ่มเป็น50เท่าดูสิทำไมฉากนี้ถึงดูคุ้นเคยจังเลยอะทำไมเธอไม่มากินด้วยกันล่ะฉันต้องไปแล้วอ่ะคุณจะไปไหนเลยให้ผมไปส่งไหมโรงแรม NU นะไปกันเถอะนายกินเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานด้วยเลยอ้าวจวนเย่อะไรเนี่ยถึงกินก่อนสิอย่าเพิ่งไปอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิจวนเย่เริ่มสนุกกับการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อไรนี่ขอบคุณนะไม่เป็นไรด้วยความยินดีหมายเลขที่ซ่อนอยู่เลยหมายเลขที่เราพูดค่าคอมมิชชั่นเป็นหมายเลขติดต่อเดียวกันนี่นี่ตัวสับคุณมันอาจจะเป็นการโทรที่เป็นการหลอกลวงก็ได้เนาะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะราคาค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเป็น50เท่าเธอจะรับหรือเปล่าล่ะส่งข้อมูลมาจุดนัดแล้วก็รูปแบบเยี่ยมมากเป็นเขาจริงๆด้วยฉันรับงานนี้นี่คุณแต่งงานกับสามีที่รวยมากสามีของคุณยินดีจ่ายเงินให้คุณและแม้กระทั่งเลี้ยงดูอยู่เอ๋อให้เป็นลูกสาวที่น่าทึ่งเช่นนี้แน่นอนว่าอยู่เอ๋อนะไม่เคยทำให้ฉันลำบากใจเลยสักครั้งเธอเป็นเด็กน่ารักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้เธอก็แข่งไวโอลินได้อันดับหนึ่งด้วยนะคะและเข้าเรียนที่โรงเรียนจงอี้ได้ตอนนี้นะเธอนะได้แสดงไวโอลินทางทีวีด้วยนะคะแม่คะทำไมชินยังไม่มาหนูบอกเธอไปแล้วว่าคืนนี้เราจะทานอาหารเย็นกันแม้ว่าเวลาที่หนูบอกไปมันจะช้ากว่า1ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของหนูหรอกอยู่เอ๋อสวยขึ้นทุกวันหนูยังจำป้าได้ไหมจ๊ะเอ้ยแน่นอนวันนี้ที่พวกเขามาทั้งหมดก็เพื่อหนิงซิงและชินยูทำไมล่ะที่ต้องจำพวกเขาด้วยนี่เมื่อพวกเขาเป็นแค่ขยะธรรมดาธรรมดาเพราะตอนนี้ฉันกับแม่กำลังใช้ชีวิตที่ดีที่สุดอยู่แล้วแน่นอนว่าหนูจำได้ค่ะแล้วก็รักที่สุดเลยแล้วก็คิดถึงมาตลอดเลยล่ะค่ะคุณป้าป้าทำไมไม่นั่งล่ะมันไม่มีเก้าอี้อีกแล้วละจ้ะเออนี่ไม่เป็นไรฉันยืนได้สบายๆนะนี่มูวี่นี่คือลูกพี่ลูกน้องนะชื่อว่าฉินหลานหวัดดีปล่อยให้พวกเขายืนอยู่มุมห้องคุณนี่มันคุณเลวจริงๆเอ๊ะเออไวโอลินนี้มีค่า 508 ดอลลาร์เลยนะห้ามจับนะคะคุณดูชินหลานให้ฉันเถอะ
580,000ดอลลาร์เหรอเอาไปซื้อบ้านได้ทั้งสองหลังในเมืองของเราเลยนะโอ้พระเจ้าวิวดินตัวนี้แพงขนาดนี้เลยเหรอร้านจะไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ๋อ580,000ดอลลาร์เหรอมันเยอะมากเลยนะชินรันแกอ้ายอะไรคุณป้าคะเชิญนั่งค่ะเออแต่ว่าไวโอลินนี่แกกล้าทำลายไวโอลินของคุณหนูเหรอแล้วมันยังไงเหรอที่จะชดใช้ให้โบรินพวกนั้นน่ะสัก100อันเป็นไงตัวในสถานการณ์แบบนี้พี่เลี้ยงอย่างเธอเนี่ยมีสิทธิ์จะพูดด้วยเหรอ